เลยสวมแหวนก่อนเฮ้ยซ้อมอ๋อโอเคเนี่ยตรงนี้คือมุมถ่ายรูปก็เป็นอีกมุมนึงไอ้ฉันพร้อมอีกแล้วเหรอบ้าบ้าฉันพร้อมแล้วอ่ะเฮ้ยไม่แบบโพสอะไรอย่างนี้เหรอเออก็มีแบบว่าความเดลไลท์เข้ามาด้วยเซ่พูดถึงพิธีเช้าอ่ะเธอว่าอะไรสำคัญในพิธีเช้าเนี่ยแกงกันมั่นเนี่ยต้นกล้วยเฮ้ยถือมาอุ๊ยชอบอ่ะไม้ทองคำพี่ขอเปิดขออนุญาตเปิดสวิตช์ไมค์เลยร้องออกไปนะคะว่าเสียงจะดังออกมาหรือเปล่าอะไรอ่ะเฮ้ยดูพี่ดูมากนี่เฮ้ยเขามีแบบว่าต้อนรับสมมติว่าเราแบบเปิดมาอย่างก็จะเป็นวิวใช่แบบพุ้ยเห็นวิวโอ้ยสวยสวัสดีค่ะพี่ลิค่ะพี่ปุ๊กค่ะตอนนี้อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะใช่ที่โรงแรมเลยค่ะด้านหลังเราเลยโรงแรมคาร์ตันโฮเทลแบงคอกสุขุมวิทค่ะที่นี่นี่มีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างคะพี่ปุ๊กจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเขาอยู่ที่สิงคโปร์ตัวแบรนด์เขาใช่แล้วตัวของเราเนี่ยก็คือเป็นสาขาที่3แต่เป็นที่แรกในเมืองไทยถูกต้องโอเคจริงๆเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องราวเลยนะพี่ใช่คือที่เนี่ยการออกแบบต่างๆหรือดีไซน์ต่างๆเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาอยู่จริงๆเขาต้องการให้มันเหมือนพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยพี่ปุ๊กใช่ในโรงแรมอ่ะเขาจะมีมุมต่างๆที่แบบว่าเอางานศิลปะเออเอามาแบบแต่เหมือนเป็นการแสดงอ่ะมันก็เลยลักษณะมันเหมือนพิพิธภัณฑ์จริงๆเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะเออใช่ใช่มั้ยจริงๆมันเป็นงานอาร์ตใช่มั้ยพี่ปุ๊กถูกต้องโอเคงั้นเราไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะว่าด้านในจะมีงานอาร์ตเยอะขนาดไหนแล้วก็ความกว้างใหญ่ถูกต้องแล้วห้องจัดงานเขาจะแบบหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะไปค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านในของโรงแรมแล้วพี่ปุ๊กอันนี้นี่คืออะไรเอ่ยนี่ก็คือเป็นงานศิลปะในชิ้นหนึ่งในชิ้นของสถานที่แห่งนี้ก็ดูเป็นกลมๆทั่วไปพี่ปุ๊กไม่เขามีเรื่องราวมันก็เหมือนชานเดเลียนะตัวนี้เพราะว่าเขาแฮงมาจากซีลิ่งข้างบนซึ่งเขาแฮงมาจากชั้นที่8ค่ะแล้วก็ค่อยไล่ลงมาดูว่าหนูอยู่ชั้น8ที่งานจัดงานหนูมองลงมาหนูก็สามารถเห็นชานเดเลียนี้ถูกต้องสวยไปเรื่อยๆนะคะในโรงแรมเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีงานศิลปะอยู่ตรงไหนอีกแล้วก็ห้องจัดงานเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปค่ะแล้วก่อนที่จะขึ้นไปดูห้องจัดงานด้านบนนี่ก็อยากให้ดูบริเวณเนี่ยต้อนรับล็อบบี้ของโรงแรมด้านหลังนี่ก็มีความเป็นแบบศิลปะสวยงามว่ะตรงนี้อ่ะก็คือเป็นจุดเช็คอินเช็คเอาท์ของแขกอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราจะไปห้องจัดงานก็คือเขาจะมีลิฟท์ที่แบบแยกเอาไว้เลยสำหรับแขกที่พักที่นี่กับแขกที่มาแบบงานส่วนตัวนะพี่ปุ๊กถูกต้องเป็นระบบความปลอดภัยของเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งนี่ลิฟท์เราอยู่ด้านหลังนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปห้องข้างบนกันไปที่ชั้นอะไรเราไปชั้น8กันเลยค่ะจริงๆจัดงานมันมีกี่ชั้นอะพี่ปุ๊กจริงๆเขามี2ชั้นคือชั้น8เหมือนจะเป็นแบบงานเช้าอะไรประมาณนี้เนาะชั้น9ก็จะเป็นบอลรูมใหญ่ของเขาแต่ชั้นนี้มีเธอเห็นไหมโอ้ยขึ้นลิฟต์แก้วนี่แล้วพอระหว่างเราขึ้นลิฟต์เราจะเห็นไอ้ตัวงานศิลปะเฮ้ยแชนเดเลียร์ค่ะโอ้ยสวยว่ะเออวิแค่พรมฉันก็รู้สึกชอบเขานะเออเหมือนเป็นลายอะไรสักอย่างพี่ปุ๊กเนาะเฮ้ยสวยอ่ะคือตัวพรมเนี่ยคือเขาก็เป็นธีมสีของโรงแรมด้วยก็จะเป็นสีม่วงสีเหลืองอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเหมือนแบบมีกิมมิกนิดนึงเหมือนแบบจิตรกรวาดภาพใช่ไหมแล้วเขาก็ทำสีหยดลงบนพื้นเนี้ยแล้วมันก็กลายเป็นลวดลายบนพรมสวยแต่จริงๆตอนหนูวาดรูปสีหนูเลอะขนาดนี้คือหนูตั้งใจวาดรูปยังไม่สวยเท่าสีที่เขาใช่ที่เขาแค่แบบหยดเลอะๆแล้วก็สวยเลยอ๋อนี่ก็จะมีบันไดขึ้นชั้น9ใช่ถูกต้องอุ๊ยนี่สวยแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่ปุ๊กต้องมาขึ้นนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องพามาเดินแต่ว่าตอนนี้เราสำรวจชั้น8ก่อนนี่อยากให้ดูนี่เห็นไหมนี่อุ๊ยมันสูงมากเลยอ่ะจริงๆไม่น่ามีกระจกนะเลยเดี๋ยวมีเถอะมีเถอะฉันกลัวมีเถอะไปค่ะชั้นนี้สำหรับจัดงานอะไรคะพี่ปุ๊กก็คือจะเป็นงานเช้าก็สามารถใช้ห้องชั้นนี้ได้หรือว่าจริงๆอ่ะมีอีกชั้นด้านบนนะชั้น9ก็สามารถจัดงานเช้าได้ซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอีกทีนึงนี่ค่ะจอนี่ค่ะแน่นอนนี่เขามีแอบอินเสิร์ตภาพเอาไว้อันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือห้องสุขุมวิทขออนุญาตใช้ภาพนะคะอันนี้จะเป็นห้องแบบว่าไม่ต้องแบบใหญ่มากเนาะใช่แต่ว่าเขาสามารถเปิดต่อกันได้ถึง4ห้องนะจ๊ะแสดงว่าใหญ่มากใหญ่มากเขาก็จะยาวไปเลยนี่อันนี้คือ1 2นี่ตอนนี้คือเปิดอยู่2ห้องซึ่งนี่เขาก็มีจอด้วยนะจ๊ะอ๋อแล้วจะมีเป็นเวทีที่สามารถแบบสมมติเราจะอยู่มุมนี้หรือมุมไหนก็ได้เหมือนกันใช่แล้วแต่เลยเวทีงานเช้าก็จะไม่ได้สูงมากก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาปูโคมหรือว่าใช่แล้วก็แบบจะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งอันนั้นแล้วแต่คู่บ่าวสาวเลยสวมแหวนก่อน
เฮ้ยซ้อมอ๋อโอเคพี่ปูคะอย่างห้องนี้นี่มันจุคนได้ประมาณเท่าไหร่คะงานเช้าตอนนี้เนี่ยเขาเซตเก้าอี้ไว้คร่าวๆเนี่ยตอนนี้150ที่แล้วนะเออก็คืองานเช้าที่แบบขนาดกลางได้เลยอ่ะเออนี่คือเปิดแค่2ห้องนะคะถ้าสมมติว่างานเช้าใครแขกเยอะนี่สามารถเปิด4ห้องไปเลยได้ยาวๆสุดนิด1 2 3เออหรือจะมาอลังการก็คือนี่เราขึ้นไปชั้น9เลยโอเคป่ะใจที่จะขึ้นไปดูไม่ไหวแล้วแต่คิดเลยนะว่าจะเป็นไงขึ้นมาได้แน่ใช่ป่ะปกติจริงลิฟต์ก็ขึ้นได้แต่ว่าเราอยากให้พี่ปุ้งชอบเดินอยู่แล้วถูกต้องพี่ปุ้งก็ใส่เฮลตี้แล้วเนี่ยตรงนี้คือมุมถ่ายรูปก็เป็นอีกมุมนึงไอ้ฉันพร้อมอีกแล้วอ่ะฉันพร้อมอีกแล้วอ่ะแบบไม่แบบโพสอะไรอย่างนี้หรอเออก็มีแบบความไฮไลท์เข้ามาด้วยเซ็หุ้ยนี่เธอพอเย่เขาใหญ่โตกล้องขวางปะล่ะฉันชอบผมที่นี่อ่ะฉันรู้สึกว่ามันเป็นลายที่แบบสวยอ่ะมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าแต่มันสวยเธอดูความโออ่ะอันนี้คือพอเย่ไปถึงนู่นเลยพี่ปุ๊ใช่ยาวไปถึงนู่นแล้วซึ่งความเก๋ของพอเย่ที่เนี่ยตรงมุมด้านหลังเราเนี่ยค่ะคือจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่แบบจัดงานเช้าเราเลี้ยงเที่ยงอะไรเงี้ยเราสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยเป็นงานพิธีตอนเช้าได้มาเร็วมาเร็วสวยไหมก็คือเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ใช่แล้วเราจะนั่งอย่างนี้เลยเราก็จะต้องเคลียร์ทุกอย่างออกแล้วก็มีเก้าอี้เทเตอร์มาวางใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็แบบอาจจะเป็นแบ็คดอปพิธีการตรงนี้ก็คือสามารถเสิร์ฟหรืออะไรต่างๆได้แล้วมันดูอบอุ่นนะมันดูแบบเหมือนเป็นบ้านไงก็แบบเอ้ยพิธีการอย่างนี้ไปรับชากาแฟด้านหลังห้องก็ได้นะคะนี่แต่เราจะมั่นด้านล่างแล้วเราสามารถอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะพี่ปุ๊กใช่แล้วแล้วเนี่ยมันได้เรียลไลท์อ่ะคือที่สวยงามเนี่ยเนี่ยคืออยากให้ดูเนี่ยฉากด้านหลังคือมันสวยนะคือมันแบบเฮ้ยมันก็แอบมีดีคือบางทีถ้าบ่าวสาวชอบเรียบๆไงโลโก้มาแปะหนึ่งอันแล้วก็สวยเลยเออเป็นอะไรอย่างงี้เฮ้ยเป็นบ่าวสาวสวยไหมคะในนั้นสวยไหมเอ่ยเฮ้ยพูดถึงพิธีเช้าเธอว่าอะไรสำคัญในพิธีเช้าเนี่ยแกงกันมั่นเนี่ยต้นกล้วยเฮ้ยถือมาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สำคัญที่สุดอะไรเอ่ยอันนี้ไงแหวนมั่นเฮ้ยไม่มีแหวนแล้วจะยังไงนอกจากแหวนแล้วพวกสร้อยเครื่องประดับอะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งวันนี้เรามีร้านดีๆมาบอกกันโอเคชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านว่าเพชรไพโรจน์คือเขาขายพวกแบบพวกแหวนจิวเวลรี่ต่างๆแล้วก็แบบเครื่องประดับเผื่อบางคนอยากซื้อร้านนี้นี่เหมือนรายการของเรานี่เคยไปใช่แล้วพี่เคยไปสัมภาษณ์แล้วเรียบร้อยกลับไปดูได้นะคะเผื่อใครแบบอยากจะรู้ว่าร้านเขาเนี่ยมีเพชรแบบไหนอะไรยังไงแต่ขอบคุณมากนะคะได้ค่ะเผื่อแบบว่าจะซื้อไปมั่นจากที่ไหนก็จะได้ยังไงอ่ะโอเคเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปห้องบอลลูนเดี๋ยวก่อนที่จะไปบอลลูนนะคะฉันอยากให้เธอถ่ายมาทางนี้ก่อนอะไรปกติเธอจะต้องพาไปห้องบอลลูนก่อนใช่ฉันอยากพรีเซนต์ห้องนี้ก่อนคือบางทีผู้ใหญ่อ่ะในพิธีการเนี่ยอาจจะมาเร็วเฮ้ยให้ท่านไปแบบพักผ่อนอยู่ที่ไหนนี่ค่ะเรามีห้องสำหรับรองรับท่านนะชื่อห้องว่า VIP Suiteซึ่งเข้าไปแล้วมี2ห้องเอ้ยอันนี้งานศิลปะนี่มีอีกแล้วนะคะเฮ้ยเธอเหมือนเดินพิพิธภัณฑ์ไหมเดินมาก็เจออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปพิพิธภัณฑ์จริงห้ามแตะงานศิลปะของเขานะคะโอเคไปฝั่งไหนก่อนดีกว่าเอาไปฝั่งนี้ก่อนไหมเดี๋ยวพาผู้ใหญ่มาพักผ่อนด้านนี้ก่อนนะคะผู้ใหญ่เชิญค่ะมากเธอนี่กี่ครอบครัวอยู่ตรงนี้ได้นี่คือเป็นเหมือนว่าห้องรับรองห้องอะไรอย่างงี้ใช่แล้ววิวก็สวยงามมีโทรทัศน์ให้ดูด้วยจ้านี่ฉากหลังพี่ปุ๊กสวยปะเฮ้ยเธอสวยแล้วฉันบอกว่าฉันสามารถยืนตรงนี้พูดไปเลย เธอเหนื่อยแล้วเหรอฉันสามารถยืนตรงนี้แล้วก็เป็นเฮ้ยฉากสวยเฉยเลยเธอเริ่มมีอายุแล้วเหมือนกันนะเห็นฉากเห็นอะไรถ่ายรูปไปหมดเลยอ้าวโอเคไม่รู้ตัวเลยทีเดียวอ้าวจดจากห้องผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปห้องตัวด้วยพี่ปุ๊กเอาถูกต้องโอ้ยก็จะสะดวกสบายสำหรับผู้ใหญ่เลยจะได้ไม่ต้องเดินออกไปแบบเข้าตรงด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูห้องของบ่าวสาวกันดีกว่าในห้อง Bridal Suite นะคะโอเคเข้ามาอันนี้ห้องก็จะเล็กกว่าเล็กน้อยเพราะว่าใช้แค่บ่าวสาวไงก็ไม่ต้องใหญ่โตขนาดนั้นแต่จริงๆมันก็คือที่พื้นแต่งหน้าด้านในตรงนู้นนะก็คือตรงเนี้ยก็รังยังรับรองได้อยู่นะพี่ปุ๊กใช่แล้วก็คือแบบเผื่อบ่าวสาวเฮ้ยเธอยังยังพูดไม่จบเลยเธอคิดนี่จะเข้ามาทำไมมาพูดเลยจ้าเผื่อบ่าวสาวแบบอย่าง after party ไวใช่ไหมไม่ต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดที่ห้องพักด้านบนก็มาเตรียมเลยใช่โอเคไปเราเข้าไปข้างในต่อพื้นที่ด้านในก็กว้างขวางหนูชอบมากเลยนะเวลาที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วมันช่วยได้ไหมไฟอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเกิดไฟเหลืองอย่างนี้คือเธอหน้าลอยนิดนึงนะคะแล้วในนี้ก็มีห้องน้ำเหมือนกันค่ะพี่ปุ๊กใช่อุ้ยก็คือพร้อมค่ะบ่าวสาวอาบน้ำได้เลยเฮ้ยคือพบเหมือนห้องแบบอุ้ยชอบอะไม้ทองคำพี่ขอเปิดขออนุญาตเปิดสวิตช์ไฟเลยเดี๋ยวเราออกไปนะคะ
เสียงจะดังออกมาหรือเปล่าอะไรอ่ะเก็บไปเถอะขอร้องเฮ้ยเหมือนห้องพักเลยโอเคเราไปดูห้องจัดงานตอนเย็นกันดีกว่าไปหลังของเรานี่นะคะคือห้องแกนบอลรูมของเขาชื่อว่าคาร์ตันแกนบอลรูมซึ่งโรงแรมใช่ซึ่งในห้องนี้สามารถแบ่งออกเป็น2ห้องคือเผื่อแบบมีพาร์ติชันกั้นใช่มีพาร์ติชันกั้นแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีจอเผื่อแบบเหมือนเผื่อมีส่งงานไงบุ๊กบอกตลอดนะตรงจองนี้สังเกตได้ก็อยากให้ได้รับข้อมูลให้เต็มที่ก็คือเป็นชื่อหรือจะเป็นภาพเป็นอะไรก็ได้เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้าไปด้านในได้นี่เราก็นี่คือเป็นการเซตอัพคร่าวๆว่าเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะจีนโต๊ะกลมอะไรอย่างงี้ก็จะประมาณนี้ก็คือในห้องนี้ถ้าเป็นโต๊ะจีนโต๊ะกลมอย่างงี้ได้ถึง40โต๊ะโอ้400ใช่400ท่านแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกค็อกเทลรีเซพชันอะไรอย่างงี้ก็ได้ถึงประมาณ600ท่านเยอะนะเยอะมากค่ะแต่พี่ว่าจริงๆอาจจะได้อีกนิดหน่อยเพราะว่าฟอยเย่ด้านหน้าเราอ่ะค่อนข้างกว้างถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเขาต้องมีรายอาหารใช่หรือเราจะเอารายอาหารไปอยู่ตรงห้องก็ได้อันนั้นแล้วแต่กว้างขึ้นใช่ที่พูดถึงกลับมาที่เชนเนเรียอันนี้สีเนี่ยได้ข่าวว่าเปลี่ยนได้ถูกต้องอันนี้คือแบบอาจจะช่วงพิธีการไงมันก็เป็นสีสว่างนวลแต่ว่าถ้าเป็นปาร์ตี้นี่ก็คือเราก็เลือกเป็นธีมได้ธีมชมพูเขียวหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนได้สีได้คือถ้ามุดใครอยากปาร์ตี้เขาธีมก็เลนต้องสีไปเลยเฮ้ยเฮ้ยดีเจวิวเลยนี่ไฟพาไฟอะไรตรงนี้นี่คือเขาให้เลยครับใช่ก็คือใช้ได้สามารถใช้ได้เผื่อเรามีการตกแต่งหน้าเราสามารถเอาไฟพวกนี้ไปสปอตได้คือเวทีของเขาในปุ๊บคือมันจะเป็นเวทีที่เขามาเซตให้เราอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไว้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเนี่ยด้านหลังเรานี่ก็ไว้ได้นี่แล้วห้องเนี้ยฮะมีความพิเศษตรงที่แบบว่าเขามีจอ LED ขนาดใหญ่มากนี่ด้านหน้าของเราเลยใหญ่มากซึ่งเนี่ย LED ด้านหลังเนี่ยเผื่อถ้าเกิดคู่บ่าวสาวคู่ไหนอ่ะไม่ได้มีแบบฉากหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอาตัวจอเนี้ยแบบเฮ้ยแบบมาฉายแล้วทำกันเป็นฉากได้แต่ไฟนี่ค่อนข้างจะต้องละเอียดนิดนึงเนาะใช่แล้วแล้วก็ต้องจัดไฟดีนิดนึงเพราะแบบคือมันมีแฟลชด้านหลังไงเพราะฉะนั้นหน้าเราอาจจะมืดเราก็ต้องมีการจัดไฟฝากตะกล้องฝากทำไฟไว้ด้วยแล้วก็ฝากแอดโยมาเอาไว้ด้วยเริ่มขายเริ่มขายว่าแบบจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถูกต้องจริงๆแล้วพอเราดูห้องเสร็จพี่ปุ๊กก็น่าจะพาหนูไปดูห้องเป็นห้องพักใช่ไหมใช่แล้วต้องไปดูโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่าโอเคไปค่ะหน้าห้องพักใช่แล้วก่อนเข้าไปเดี๋ยวบอกก่อนห้องนี้ที่เราอยู่เป็นไทไหนก็คือจะเป็นไท Executive Suite ก็จะเป็นแบบไทที่กว้างขวางหน่อยสำหรับเหมาะสำหรับผู้บ่าวสาวจะมาแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกสบายแต่ได้ข่าวว่าทุกห้องก็มีการตกแต่งเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าอยู่ที่ขนาดของถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยมันนี่ฉันได้คีย์การ์ดมานะคะคุณยังไงอ่ะเฮ้ยเขาแบบเฮ้ยดูพี่ดูมากนี่เฮ้ยเขามีแบบว่าต้อนรับสมมติว่าเราแบบเปิดมาก็จะเป็นวิวใช่แบบคุยเห็นวิวโอ้ยสวยนี่มานั่งตรงนี้เป็นห้องแบบเขาจะเป็นแบบใช่อะไรประมาณนี้ดูวิวดูอะไรแล้วซึ่งแบบการตกแต่งในห้องเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนสไตล์มินิมอลซึ่งแบบเน้นความแบบเบาๆอ่ะแล้วก็ดูแบบโปร่งโล่งสบายเรียบซึ่งเมื่อกี้คือเรารีบเข้ามาดูม่านเปิดใช่ไหมฉันอยากจะบอกว่าทางซ้ายมือของเราอ่ะคือมันมีแบบกระจกห้องน้ำอ่ะแล้วคือห้องน้ำกว้างใหญ่มากเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าเฮ้ยไปดูเฮ้ยคือเป็นอย่างเงี้ยคือเขินได้ปะเขาเป็นแฟนกันไงเขาถึงมาอยู่ในห้องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันยังมีเขินเลยนะโอ๊ยแต่มันกว้างใหญ่มากพูดนิดนึงว่าอ่างลึกมากพี่ลึกมากขนาดเฮ้ยเธอฉันไม่มีเชือกให้เธอเฮ้ยลึกมากพี่โอเคแล้วก็จะมีห้องเป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำแยกแต่ถ้าเราใช้อื่นก็ห้องน้ำก็จะแบบใช่นี่ห้องนอนว้าวเฮ้ยสวยนี่เขาก็ยังเป็นคงมีความมินิมอลนี่คือตู้เสื้อผ้าเขานะคะนี่คือตู้เสื้อผ้าไม่ต้องมาปิดทงปิดทึบเขาแขวนเลยใช่นี่มันคือตึ้งนิดนึงเล่นมุกอะไรป่ะวะไม่ใช่โอเคอันนี้เป็นอีกห้องนึงนะคะที่เป็นห้องนอนที่อีกห้องนึงก็เฮ้ยไม่ใช่เป็นตู้เสื้อผ้าตัวทรงตัวเซฟก็คือมีปกติใช่ไปแล้วนะเฮ้ยเธอห้องนอนเหรอไปนี่มีงานศิลปะก็เหมือนวาดภาพใช่แล้วสีก็หยดคือจริงๆมีทั้งโรงแรมเลยนะที่เป็นงานศิลปะใช่จริงๆอยากจะถ้าไม่มาจัดงานก็ลองมานอนพักดูก็ได้จะได้มีงานศิลปะเหมือนได้มาหรือมาทานอาหารที่นี่เขาก็บอกว่ามีห้องอาหารอร่อยไม่เหมือนเคยชิมโอ้ยนิดนึงโอเคห้องนี้ก็ยังมีเห็นวิวนะใช่แล้วโอ้ยดีจังเลยก็แบบมีห้องทำงานที่หนูชอบเธอมีโต๊ะทำงานก็สำหรับคู่บ่าวสาวก็โอเคเพราะแบบมีมุมให้ถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้แบบ
เผื่อใครไปมาแล้วแบบต้องการพื้นที่เล็กน้อยก็นี่ก็คือห้องนี้รองรับได้สบายมากวันนี้เราก็เดินไปจนทั่วเลยนะใช่เดี๋ยวเราต้องไปหาที่สรุปไปแล้วว่าการที่เราจะจัดงานที่โรงแรมคาร์ตันเนี่ยเราต้องเอ้ยยังไงบ้างอุบไปก่อนอุบไปก่อนไปจริงอยากรู้เรื่องแพ็กเกจก่อนเลยพี่ปุ๊กตั้งแต่ที่เราเดินกันมาความสวยงามเราเห็นกันอยู่แล้วแล้วป่าต่างๆแบบแล้วแต่ทางผู้ชมเนี่ยจะชอบแบบนี้ไหมใช่แล้วแต่ราคาค่ะถ้าเกิดจะมาจัดงานที่นี่พี่จะบอกว่างานเช้าคือราคาดีมากคือเขาอะไม่ได้มีมินิมัมไม่ได้มีแบบว่าเราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ขั้นต่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบมันเป็นแพ็กเกจสมมติเราซื้อแพ็กเกจแค่พิธีหมั้นเงี้ยคือสตาร์ทที่ 45,000 หมายความว่า 45,000 กับแขก50ท่านเราสามารถมาจัดงานมั่นที่นี่ได้แล้วที่นี่เราอยู่สุขุมวิทนะคะพี่ปุ๊กใช่โอเคก็จะเป็นชั้น8ที่เราขาขึ้นไปดูกันใช่ใช่แต่ถ้าเกิดขึ้นไปชั้น9เนี่ยก็คือจะต้องสตาร์ทที่ 350,000 ก็ยังดีนะพี่ปุ๊กใช่ก็ยังถือว่าราคาดีห้องมันใหญ่ด้วยใช่เดินทางสะดวกถูกต้องแล้วซึ่งแบบอันนี้คือเป็นรายละเอียดจิ๊บที่แบบว่าแอบไปฟังมาคือเขามีของแถมรถแรกแจกแถมกันสุดฤทธิ์คือถ้าสมมุติเราใช้ถึงแล้วมันมีมินิมัมของขั้นของเขาขึ้นไปเป็นสเต็ปของเขาซึ่งของแถมเยอะมากพูดเลยอาหารที่นี่ก็เลยถามว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยก็คือค็อกเทลที่นี่เริ่มต้นที่หัวละ 1,200 เนตด้วยนะไม่ได้บวกแล้วก็โตจีเริ่มต้นที่ 15,500 ซึ่งอันนี้คืออยากจะบอกว่าพิเศษมากคือห้องอาหารที่นี่เขาขึ้นชื่อมากห้องอาหารวาล็อกคืออาหารโตจีน่ะเขาใช้เชฟจากห้องอาหารนี้เลยจะไม่ใช่จากเชฟแบงค์เควตหรืออะไรจะจ้างโอ้ยเพราะฉะนั้นการันตีว่าอาหารโตจีนนี่อร่อยมากใครจัดงานที่นี่ชวนมาด้วยนะจะมาชิมมา อยากมาชิมทันทีเลยใช่ไหมมาชิมเอออุ้ยดีอ่ะนี่ก็ครบถ้วนนะคะพี่ปุ๊กครบถ้วนมาทั้งราคาแล้วก็แบบสถานที่ต่างๆได้ชมกันครบทุกมุมอ่ะเออก่อนอื่นเราขอบคุณโรงแรมก่อนเนาะใช่ที่ให้เราได้มาแบบให้เราได้มาเดินชิวๆอยู่ในโรงแรมโอเคก็อย่าลืมนะครับคุณอุ้ยโอ้อะไรนะอะไรเพชรไพโรจน์นะคะที่วันนี้แบบเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปของเราโอเคนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจแหวนเพชรหรือว่าเป็นพวกเครื่องประดับก็ได้ใช่ก็ลองติดต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ชมกันมาจนจบเทปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอดโยมายด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ